สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่4กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เวลา 8:39 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาสครบ70ปีการสถาปนากองทัพภาคที่2วันที่4กันยายน2561โดยมีข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงสร้างวีรกรรมในการกอบกู้เอกราชจนราชอาณาจักรเป็นปึกแผ่นตราบจนปัจจุบันตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารและประชาชนออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรมีขนาด3เท่าของพระองค์จริงสูง5เมตร40เซนติเมตรพระราชอิริยาบถทรงยืนหลังทักษิโณทกจากสุวรรณพิงคานเพื่อประกาศอิสรภาพที่เมืองแคลงในเขตแดนเมียนมาเน้นความสง่างามลักษณะที่เข้มแข็งและทรงไว้ซึ่งการมีพระราชอำนาจโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่25มกราคม2561และพิธีบวงสรวงสมโภชในวันนี้ในวันที่12สิงหาคม2561รวมระยะเวลาในการจัดสร้าง200วันจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูโสพลพรหมรังสีเจ้าคณะตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกที่ปรึกษาและอุปถัมภ์พิเศษโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เฝ้าถวายพระพุทธองค์ประทมยานนเรศวรโลหะสำริดปิดทองขนาดหน้าตัก12นิ้วเวลา 9:21 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งใช้พื้นที่บึงน้ำขนาดใหญ่บุ่งตาหลัวในค่ายสุรนารีขนาดพื้นที่28ไร่เปิดทำการเมื่อวันที่5ธันวาคม2557เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยมีเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้หน่วยทหารในกองทัพภาคที่2ในทุกระดับตั้งแต่ระดับกองพลกรมกองพันรวมถึงระดับกองร้อยอิสระกว่า70ศูนย์การเรียนรู้ได้นำไปขยายผลสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จช่วยเพิ่มรายได้ในครอบครัวมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่นนิทรรศการการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสนสุขศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีชุมชนบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมทั้งการทำนาข้าวปศุสัตว์ทำเกษตรอินทรีย์ทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัวจัดทำบัญชีครัวเรือนลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นส่งเสริมอาชีพหารายได้เสริมแก่แม่บ้านครอบครัวตามความถนัดการปลูกบ้านดินวัสดุสามารถหาได้ทั่วไปในท้องถิ่นมีราคาถูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกองพันฐานช่างที่202กรมฐานช่างที่2ได้ขยายผลให้กำลังพลครอบครัวและฐานกองประจำการของหน่วยและเริ่มขยายผลไปสู่ชุมชนรอบค่ายพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาการเพาะเห็ดอาทิการเพาะเห็ดมิลกี้ดำเนินการโดยมณฑลฐานบกที่24การเพาะเห็ดมิลกี้ทำได้2รูปแบบมีแบบเพาะลงแปลงและเพาะลงถุงเห็ดชนิดนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดจำหน่ายกิโลกรัมละ400บาทและการเพาะเห็ดขอนดำโดยมณฑลฐานบกที่22เห็ดขอนดำมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังแก้ไขพิษ
ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นจากโครงการเพาะเห็ดดังกล่าวทำให้เกิดการสร้างรายได้และการขยายผลไปสู่ชุมชนโรงเรียนหน่วยงานราชการและประชาชนที่สนใจนอกจากนี้มีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ในหลายสายพันธุ์ซึ่งพบว่าสายพันธุ์ที่นิยมคือแป้นพิจิตรเพราะทนแล้งได้ดีผลดกติดดอกง่ายเปลือกบางน้ำเยอะการเลี้ยงแมงป่องช้างเป็นสัตว์ที่มีค่าในทางเศรษฐกิจเมื่อโตเต็มวัยมีน้ำหนักได้มากถึง35กรัมต่อตัวจำหน่ายราคาตัวละ100บาทการปลูกสมุนไพรตามธาตุเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการรับประทานสมุนไพรตามธาตุจะมีประโยชน์ในการปรับสมดุลของร่างกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงลดอาการป่วยไข้โดยมีลาย QR code ข้อมูลรายละเอียดของพืชแต่ละชนิดไว้ด้วยการเลี้ยงกบ2รูปแบบคือการเลี้ยงกบในกระชังและการเลี้ยงกบในบ่อดินเป็นกบพันธุ์ลูกผสมระหว่าง3สายพันธุ์คือกบนากบจานและกบบลูฟร็อกปัจจุบันจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทฐานการขยายพันธุ์ปลานิลพระราชทานโดยหน่วยได้ดำเนินการเพาะพันธุ์เพื่อเป็นการสาธิตให้ผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ได้เห็นถึงรูปแบบการขยายพันธุ์และผลผลิตที่ได้ทำการแจกจ่ายให้แก่กำลังพลสถานศึกษาผู้ที่มีความสนใจนำไปเลี้ยงและจับมาบริโภคได้เมื่อมีอายุ6เดือนอีกทั้งได้ทดลองเลี้ยงปลาหมอพันชุมพร1เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงปลาหมอกันเป็นจำนวนมากเพราะสามารถเลี้ยงและเจริญเติบโตในอัตราความหนาแน่นสูงทนทานต่อสภาวะที่คุณสมบัติของดินและน้ำที่แปรปรวนซึ่งนิยมเลี้ยงในรูปแบบต่างๆทั้งบ่อดินบ่อคอนกรีตกระชังหรือตามร่องสวนจับมาบริโภคเมื่อมีอายุ4เดือนทั้งเลี้ยงชนิดเดียวและเลี้ยงผสมกับปลาชนิดอื่นการเลี้ยงกุ้งเครฟิชหรือกุ้งกล้ามแดงซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่สำหรับบ่อที่เลี้ยงจะมีแบบบ่อซีเมนต์และบ่อดินเลี้ยงง่ายใช้เวลาในการเลี้ยง4เดือนจำหน่ายกิโลกรัมละ400บาทโครงการ1ไร่1แสนเป็นการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก1ไร่ให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุดตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ดำเนินการผ่าน3วิชาได้แก่วิชาด้านกสิกรรมคือปลูกข้าวผักสวนครัวผักน้ำพืชไร่ไม้ผลวิชาด้านปศุสัตว์เช่นเลี้ยงไก่ไข่และวิชาด้านประมงเลี้ยงปลากบหอยกุ้งปูสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้หน่วยนำมาปลูกขยายพันธุ์ไปสู่กำลังพลครอบครัวและประชาชนต่อไปเช่นข้าวพันธุ์ปทุมธานี1ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรและพริกพันธุ์จินดาเป็นต้นและพระราชทานไก่สายพันธุ์ชี้ฟ้าและไก่ฟ้าหลวงให้หน่วยได้เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ไปสู่ประชาชนซึ่งไก่ทั้งสองสายพันธุ์นี้สามารถเลี้ยงเป็นไก่เนื้อและไก่ไข่สามารถให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ16สัปดาห์น้ำหนักตัวประมาณ 1,086 กรัมสำหรับผลผลิตภายในศูนย์การเรียนรู้ส่วนใหญ่จำหน่ายในร้านค้าชุมชนพอเพียงกองบัญชาการช่วยรบที่2ผลการดำเนินการเฉลี่ยแล้วมียอดจำหน่ายสินค้าเดือนละ 100,000 บาทโอกาสนี้ทอดพระเนตรภายในอาคารศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสาธิตเกี่ยวกับการทอผ้าพื้นบ้านทั้งกิจกรรมการสาวไหมการมัดหมี่ย้อมไหมและการทอผ้าไหมปัจจุบันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมรู้จักกันอย่างแพร่หลายและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืนเวลา 15:30 นเสด็จไปยังพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านสง่างามตำบลสแกซำอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์หมู่บ้านนี้เป็นโครงการนำร่องการขยายผลโครงการทหารพันดีออกสู่ชุมชนซึ่งโครงการทหารพันดีเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มณฑลทหารบกที่26ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพโอกาสนี้กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลแนวทางการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านบ้านสง่างามเนื่องจากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยปรับปรุงบ่อบาดาลเดิม2บ่อและเจาะบ่อบาดาลเพิ่มอีก2บ่อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
พื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในการนิทอดพระเนตรการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในหมู่บ้านสง่างามซึ่งกำลังพลมณฑลทหารบกที่26ได้เข้ารับการอบรมการปลูกผักปลอดภัยที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายนำกลับมาทดลองปลูกที่แปลงพันธุ์ทหารพันธุ์ดีในมณฑลทหารบกที่26เนื่องจากเป็นบริเวณดินภูเขาไฟหน่อไม้ฝรั่งเจริญเติบโตได้ดีผลผลิตดีมีตลาดรองรับหน่อเขียวราคา60บาทต่อกิโลกรัมส่วนหน่อขาวราคา70บาทต่อกิโลกรัมจึงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านหมู่บ้านสง่างามนำมาปลูกซึ่งได้ผลผลิตดีจำนวน150ถึง180กิโลกรัมต่อเดือนสร้างรายได้เฉลี่ย 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยสูตรพระราชทานให้แก่ชาวบ้านเนื่องจากเดิมหมู่บ้านแห่งนี้ใช้สารเคมีปลูกผักส่งผลให้มีสุขภาพไม่แข็งแรงจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นเวลา 7-8 เดือนพบว่าชาวบ้านสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีได้300ถึง500บาทต่อไร่ต่อเดือนรวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นสำหรับหมู่บ้านสง่างามมี52ครัวเรือนประชากร208คนมีอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวและพืชผักสวนครัวเวลา 16:33 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีณมณฑลทหารบกที่26ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งโครงการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2559เพื่อให้ฐานเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการและเพื่อให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมโดยรับสมัครฐานเกณฑ์ในหน่วยผลัดละ10นายเข้ารับการฝึกมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงรายเป็นพี่เลี้ยงและได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผักสำหรับปลูกในโครงการ4ไร่โดยมีการทำปุ๋ยสูตรพระราชทานใช้ในกิจกรรมการเกษตรรวมทั้งเพาะเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่พันธุ์พื้นเมืองประดู่หางดำซึ่งได้รับพระราชทานมา20ตัวปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้47ตัวมีฐานเกณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้ว2รุ่นที่ปลดประจำการออกไปทำการต่อยอดขยายผลการดำเนินงานโดยได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักรวมทั้งไก่เพื่อให้นำไปกลับไปชักชวนให้เพื่อนบ้านปลูกอีกคนละ10ครัวเรือนในพื้นที่8อำเภอทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรได้มีโอกาสปลูกผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือนและเป็นการขยายความรู้ของพลทหารที่ปลดประจำการออกสู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองสร้างเครือข่ายให้กองทัพด้านการเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติการทางการเกษตรโอกาสนี้ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ของกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ซึ่งเดินดำเนินงานเมื่อปี2560เพื่อสืบสานแนวพระราชดำรัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายทหารดำเนินโครงการ14ไร่มีกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาลรวมทั้งปลูกพืชสวนเลี้ยงเป็ดและไก่ไข่เพาะเห็ดนางฟ้าและเลี้ยงปลานิลในบ่อดินนอกจากนี้ยังเพาะเลี้ยงไส้เดือนและเลี้ยงโคกระบือใช้มูลมาทำปุ๋ยคอกใช้ในกิจกรรมการเกษตรสำหรับผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้โรงอาหารใช้ประกอบอาหารในโรงเลี้ยงทหารและส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายให้ได้บริโภคอาหารปลอดภัยปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติเองในพื้นที่ของตนเองอยู่เสมอในการนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิรดาในบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่โครงการและพระราชทานพันธุ์ไก่แก่ราษฎรและทหารที่จะปลดประจำการรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26สำหรับนำไปดำเนินการขยายผลต่อยอดต่อไปก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงLook.
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิมลสมณวัดเพียรอัคคธรรมโมวันนี้เวลา 16:11 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังเมนชั่วคราววัดเกริ่นกฐินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีทรงเป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิมลสมณวัดเพียรอัคคธรรมโมซึ่งมรณภาพเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2560สิริอายุได้91ปีพรรษา41พระครูวิมลสมณวัตรมีนามเดิมว่านายเพี้ยนยอดวันเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2469บิดาและมารดาชื่อนายเตาะและนางเล็กยอดวันอุปสมบทเมื่อปี2519ณวัดกำแพงอำเภอบ้านหมี่แล้วได้มาจำพรรษาที่วัดเกริ่นกฐินจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐินเมื่อปี2537ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสมณเพศพระครูวิมลสมณวัตรหรือหลวงพ่อเพี้ยนเป็นพระนักพัฒนาโดยได้ปรับปรุงเสนาสนะอุโบสถหอฉันหอระฆังและร่วมกับศิษยานุศิษย์จัดสร้างเจดีย์พระบรมธาตุพุทธอุทยานวิมลธรรมวัตรและได้พัฒนาวัดเกริ่นกฐินให้มีความเจริญรุ่งเรืองทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมด้านการสาธารณสงเคราะห์และด้านสาธารณูปโภคต่างๆทั้งในส่วนของวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียงจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลพบุรีและทั่วสารทิศอีกทั้งเป็นพระเถระที่มีศีลวัดเคร่งครัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่สมถะเรียบง่ายเป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์และศิษยานุศิษย์ในการยึดถือและปฏิบัติตามประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกเหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสอย.ได้มอบหมายให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยดำเนินการเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2561ช่วงเวลา 8:00 นถึง 16:00 นณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปสมัครเป็นจำนวนมากซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกผ้าพันคอและบัตรประจำตัวจิตอาสาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า7ขวบได้รับกระปุกออมสินพระราชทานด้วยสำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเป็นข้าราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทุกกลุ่มอายุให้เตรียมหลักฐานการสมัครคือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงกรณีเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนขอให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านไปด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-241-187ทางนี้ขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางไปสมัครโปรดแต่งกายชุดสุภาพงดกางเกงยีนรองเท้าแตะในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนด้วยโดยมีกองพลฐานราบที่4พลร.4และมณฑลฐานบกที่39หรือมทบ39ได้ดำเนินการจัดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จังหวัดต่างๆจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าปรองดองสามัคคีได้มีส่วนร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระ
รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำน่านทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่านสะพานนเรศวรและพระราชวังจันทร์โดยมีพลโทวิจักรสิริบรรณศพแม่ทัพภาคที่3นายภักพงษ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดพิษณุโลกจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คนโดยช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบสารกลางจังหวัดพิษณุโลกนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำทำความสะอาดสะพานนเรศวรทางข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่และช่วยกันตกแต่งตัดแต่งกิ่งไม้โดยรอบบริเวณศาลหลักเมืองในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโรงครัวพระราชทานเพื่อเลี้ยงประชาชนด้วยสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่บริเวณวัดดาวโด่งดุสิตตารามตำบลคลองเขินอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนายคันฉัตรตันเสถียรผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวนมากไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดดาวโด่งดุสิตตารามทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องสนองพระราชโอวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชุมชนมีความเสียสละตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของประชาชนในชุมชนและนับเป็นการกระทำความดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามอีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการที่จะร่วมการดูแลชุมชนของตนให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆด้านอย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณเมืองสนามไซแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นวันแรกที่สำนักงานสาธารณสุขเมืองสนามไซแขวงอัตตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประกอบด้วยกุมารแพทย์อายุรแพทย์แพทย์ฉุกเฉินพร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่รวม26คนให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยแตกเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาทยอยเดินทางไปรับบริการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นโดยมีผู้ป่วยทุกช่วงอายุเข้ารับบริการตรวจรักษากว่า300คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีผู้ป่วยส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามไซ15คนสำหรับผู้ป่วยที่ไปรับการรักษาทุกคนนอกจากได้รับยารักษาโรคตามอาการแล้วยังได้รับกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยทั้งนี้ประชาชนหมู่บ้านต่างๆในเมืองสนามไซหากเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามไซและสุขศาลานายแพทย์สแน็คอินทวงศ์นายแพทย์โรงพยาบาลแม่และเด็กศูนย์กลางนครเวียงจันทร์ที่ประจำณโรงพยาบาลสนามไซรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นอย่างมากที่ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปช่วยรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ประชาชนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอย่างต่อเนื่องว
ันนี้ที่ตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสำนักพระราชวังจัดสถานที่ให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศหลังจากได้ออกประกาศแถลงการเรื่องพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งวันมีประชาชนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านตำรวจโรงเรียนจิตรลดามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสมาคม YWCA กรุงเทพสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์และชมรมจิตอาสาป้องกันเอดเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทำความดีด้วยหัวใจสำหรับเป็นเพลงประจำของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทำความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทำนองที่ไพเราะเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดทางการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินภากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวข้าง